วันนี้อาจุมาขออนุญาตเริ่มต้นเช้านี้ด้วยบรรยากาศดีๆนะคะบังเอิญว่าเช้านี้อาจูหัดขับรถค่ะเลยขับไปเจอคาเฟ่ใกล้ๆบ้านบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะเป็นการเริ่มต้นเช้านี้ที่ดีที่สุดมากๆอีกวันนึงค่ะสวัสดีค่ะพี่นิดเองนะคะเป็นอาจุมาเกาหลีที่มาสมัครเป็นสะพายอาคานะวันนี้ขออนุญาตแปลงร่างจากชุดปีนเขาเป็นชุดไปไร่นะคะวันนี้อาจุมาจะพาทุกคนไปดูควายของอาจูกันนะอันนี้ออกเสียงไม่ผิดแล้วนะคะระยะเวลาในการเดินทางของเรานะคะจะใช้เวลาประมาณ30นาทีในการเดินเท้าขึ้นไปนะถุงไนกี้จากเกาหลีก็มานะคะตลอดเส้นทางที่เราเดินนะคะก็จะมีสวนของชาวบ้านเต็มไปหมดเลยค่ะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นผักผลไม้นะคะมองแล้วเพลินตาไปหมดเลยค่ะตั้งแต่เข้ามาที่นี่นะคะรู้สึกว่าอาหารทุกมื้อจะมีผักเยอะมากๆคุณอาขาทานผักเก่งมากๆเลยนะคะผักแต่ละอย่างก็เป็นผักที่เราไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่เคยเจอมาก่อนเดี๋ยววันหลังอาจุมานะคะจะพาทุกคนไปเรียนรู้ผักของอาขานะอาจุมาก็อยากจะเรียนรู้ไปพร้อมๆกับทุกคนค่ะแต่วันนี้ขออนุญาตไปดูควายของอาจูก่อนนะควายของบ้านนะคะจะเป็นการเลี้ยงแบบปล่อยนะโดยจะมีพ่อกับแม่มาคอยเฝ้านะคะจะบอกว่าเราได้เรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตหลายๆอย่างเลยค่ะเป็นวิธีชีวิตแบบใหม่ๆที่เราเองก็เพิ่งได้มาสัมผัสภาคเหนือกับภาคอีสานแตกต่างกันจริงๆนะคะอาจูเล่าให้เราฟังว่าการใช้ชีวิตบนดอยมีค่าครองชีพต่ำมากๆเลยค่ะถ้าเราไม่ซื้อเนื้อเราไม่ซื้อหมูก็แทบจะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยค่ะเพราะอาหารการกินทุกอย่างก็มาจากธรรมชาติล้วนๆตอนนี้หลงรักในความออร์แกนิกไปหมดแล้วค่ะเดี๋ยววันหลังอาจูมาจะมาลองคิดบัญชีให้ดูนะคะว่าในแต่ละวันเราใช้เงินกันไปเท่าไหร่น้ำของที่นี่นะคะสามารถดื่มได้นะเป็นน้ำที่มาจากบนดอยค่ะรสชาติดีมากๆเลยค่ะไปดูควายกันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปเก็บผักกันเหมือนที่เราบอกนะคะว่าคุณอาขาทานผักเก่งมากๆการปลูกผักนะคะจะเป็นการปลูกแบบผสมผสานนะเพราะฉะนั้นในแปลงหนึ่งของเรานะคะก็จะได้เก็บผักเยอะแยะไปหมดเลยค่ะถ้าถามว่าวิถีชีวิตต่างจากตอนที่อยู่เกาหลีไหมจะบอกว่าตอนนี้แตกต่างกันมากๆเลยค่ะแต่ดีหน่อยที่อาจูให้เราเรียนรู้การเข้าป่าตั้งแต่อยู่เกาหลีเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเก็บผักที่เราชอบที่สุดตั้งแต่ครั้งแรกที่เราได้ทานนะคะผักชนิดนี้มีชื่อว่าลอเชาะนะคะน้องเกิดอยู่บริเวณแถวทานน้ำตกนะทานกับลาบทานกับน้ำพริกอร่อยมากๆเลยค่ะอาจูมาคือแบบเลิฟมากๆตั้งแต่ที่ทานครั้งแรกเลยนะคะอร่อยมากๆค่ะอันนี้ก็เป็นของขวัญจากป่าอีกหนึ่งอย่างค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันที่มีแต่เรื่องราวดีๆขอบคุณที่จับมือกันนะคะ